ประเภทของกองกำลังและการจัดหน่วยของกองทัพมาซิโดเนียโบราณกองทหารม้าคู่ใจกองทหารม้าคู่หูหรือเฮไทรอยเป็นกองกำลังชั้นยอดของกองทัพมาซิโดเนียและเป็นกองกำลังรุกที่โจมตีอย่างเด็ดขาดในสมรภูมิส่วนใหญ่ของอเล็กซานเดอร์มหาราชกองทหารม้าคู่หูเหล่านี้ไม่มีใครเทียบได้ในโลกยุคก่อนในความสามารถในการรักษาที่นั่งและการควบคุมอาวุธผ่านการโจมตีร่วมกับกองทหารม้าเทสเรียกองทหารม้าคู่หูซึ่งเติบโตมาจากชนชั้นสูงในดินแดนเป็นกองทหารม้าของมาซิโดเนียส่วนใหญ่มาซิโดเนียกลางเป็นพื้นที่เลี้ยงม้าที่ดีและกองทหารม้ามีบทบาทสำคัญต่อกองทัพมาซิโดเนียตั้งแต่ยุคแรกๆอย่างไรก็ตามการปฏิรูปในการจัดองค์กรการฝึกซ้อมและยุทธวิธีที่พระเจ้าฟิลิปที่2ทรงดีเริ่มขึ้นได้เปลี่ยนกองทหารม้าคู่หูให้กลายเป็นกองกำลังที่ชนะการรบโดยเฉพาะการนำหอกและยุทธวิธีโจมตีมาใช้หรือเน้นย้ำมากขึ้นการใช้หอกและยุทธวิธีโจมตีเป็นหลักฐานว่าตั้งแต่ช่วงแรกอาวุธหลักที่กองกำลังม้ามาซิโดเนียใช้คือหอกคู่หนึ่งยังคงใช้จริงอยู่จนถึงรัชสมัยของพระเจ้าเอกราชที่1ประมาณปีคริสตศักราช413ถึง399แม้จะมีการนำหอกมาใช้แต่มีแนวโน้มสูงมากที่กองทหารม้าคู่หูจะยังคงใช้หอกเมื่อออกลาดตระเวนหรือออกรบเฮไทรอยถูกแบ่งออกเป็นกองร้อยที่เรียกว่าอีไลซึ่งแต่ละกองร้อยมีกำลังพล200นายยกเว้นกองร้อยหลวงซึ่งมีจำนวน300นายกองร้อยหลวงยังเป็นที่รู้จักในชื่ออาเกมาซึ่งแปลว่าสิ่งที่นำหน้ากองร้อยแต่ละกองร้อยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอิรักและดูเหมือนว่าจะได้รับการยกระดับจากพื้นที่เฉพาะในมาซิโดเนียตัวอย่างเช่นอาเรียนได้อธิบายถึงกองร้อยจากบอสเทียอาแอมฟิโปลิสอพอลโลเนียและอัลเทมัสเป็นไปได้ว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้นำกองร้อย8กองร้อยติดตัวไปด้วยในการรุกรานเอเชียรวมเป็นกำลังพลทั้งหมด 1,800 นายโดยทิ้งอีไลไว้7กองร้อยในมาซิโดเนียระหว่าง330ปีก่อนคริสตกาลถึง328ปีก่อนคริสตกาลสหายได้รับการจัดตั้งเป็นกรมทหารซึ่งมี 2-3 กองร้อยพร้อมกันนี้กองร้อยแต่ละกองร้อยก็ถูกแบ่งออกเป็น2โลคอยการดำเนินการดังกล่าวน่าจะทำเพื่อให้กองร้อยแต่ละกองร้อยมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากการเสริมกำลังทำให้กองร้อยม้าของสหายมีขนาดใหญ่ขึ้นในเวลานี้อเล็กซานเดอร์ละทิ้งการจัดตั้งกลุ่มอีไลในภูมิภาคโดยไม่คำนึงถึงที่มาของพวกเขากองทหารม้าคู่หูแต่ละกองมักจะจัดวางในรูปแบบลิ่มซึ่งช่วยให้หลบหลีกและโจมตีได้สะดวกขึ้นข้อได้เปรียบของรูปแบบลิ่มก็คือมีพื้นที่แคบสำหรับเจาะแนวรบของศัตรูและรวมพลผู้นำไว้ที่ด้านหน้าการหมุนตัวทำได้ง่ายกว่ารูปแบบสี่เหลี่ยมเพราะทุกคนจะติดตามผู้นำที่จุดสูงสุดเหมือนฝูงนกกระเรียนพระเจ้าฟิลิปที่2ทรงนำรูปแบบนี้มาใช้โดยอาจเรียนแบบรูปแบบทหารม้าของชาวทราเซียนและไซเทียนแม้ว่าตัวอย่างรูปแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ชาวเทสเซเลียนเพื่อนบ้านทางใต้ของมาซิโดเนียใช้อาจมีผลบ้างเช่นกันอาวุธหลักของทหารม้ามาซิโดเนียคือไซสตันซึ่งเป็นหอกไม้คอนเนล2ปลายโดยมีดาบเป็นอาวุธรองจากคำอธิบายการต่อสู้ดูเหมือนว่าเมื่ออยู่ในระยะประชิดทหารม้าคอมเพนเนียนจะใช้หอกแทงหน้าอกและใบหน้าของศัตรูเป็นไปได้ว่าหอกนั้นเล็งไปที่ส่วนบนของร่างกายของทหารม้าฝ่ายตรงข้ามโดยคาดหวังว่าการโจมตีที่ไม่บาดเจ็บหรือฆ่าคนอาจมีประโยชน์เพียงพอที่จะทำให้ล้มลงได้หากหอกหักทหารม้าสามารถหันกลับและใช้ปลายอีกด้านหรือดึงดาบออกได้ครีตัสซึ่งเป็นนายทหารของคอมเพนเชียนช่วยชีวิตอเล็กซานเดอร์มหาราชที่กรานิคัสโดยตัดแขนของทหารม้าศัตรูด้วยดาบของเขาทหารม้าคอมเพนเชียนมักสวมชุดเกราะและหมวกเหล็กในสนามรบแม้ว่ากองทหารม้าคอมเพนเชียนหรือแปลเป็นไทยว่าสหายจะถูกมองว่าเป็นกองทหารม้าโจมตีครั้งแรกของโลกยุคโบราณแต่ดูเหมือนว่าอเล็กซานเดอร์จะระมัดระวังมากในการใช้กองทหารนี้กับทหารราบที่มีรูปแบบที่ดีดังเช่นอาเรียนรับรองในบันทึกการต่อสู้ของมาลีซึ่งเป็นชนเผ่าอินเดียนที่เขาเผชิญหลังจากไฮเดเปตที่นั่นอเล็กซานเดอร์ไม่กล้าโจมตีกองทหารราบที่มีความหนาแน่นสูงด้วยกองทหารม้าของเขาแต่กลับรอให้ทหารราบของเขามาถึงในขณะที่เขา
และกองทหารม้าคอยรังควานแนวรบของข้าศึกเป็นความผิดพลาดที่วาดภาพกองทหารม้าของเป็นเชียนให้เป็นกองกำลังที่สามารถบุกทะลุทะลวงแนวทหารราบที่หนาแน่นได้โดยปกติแล้วอเล็กซานเดอร์จะส่งกองทหารของเป็นเชียนเข้าหาศัตรูหลังจากที่มีช่องว่างระหว่างหน่วยของพวกเขาหรือเกิดความไม่เป็นระเบียบจนทำให้กองทหารของพวกเขาเสียสมดุลอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์โบราณอาเรียนแสดงให้เห็นว่ากองทหารม้าของเป็นเชียนประสบความสำเร็จในการโจมตีร่วมกับกองทหารราบหนักต่อทหารรับจ้างชาวกรีกที่ประจำการในเปอร์เซียในช่วงสุดท้ายของยุทธการที่กรานิคัสความสำเร็จของพวกเขาอาจเกิดจากขวัญกำลังใจที่ย่ำแย่ของทหารรับจ้างที่เพิ่งเห็นกองทัพที่เหลือพ่ายแพ้และต้องหลบหนีกองทหาร 1,800 นายที่ร่วมเดินทางกับอเล็กซานเดอร์ไปยังเอเชียได้รับการเสริมกำลังด้วยกองทหารเสริม300นายที่เดินทางมาจากมาซิโดเนียหลังจากปีแรกของสงครามโดยปกติแล้วพวกเขาจะจัดทัพอยู่ทางด้านขวาซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติในกองทัพกรีกซึ่งกองทหารที่ดีที่สุดจะประจำการอยู่และมักจะดำเนินการซ้อมรบโจมตีที่เด็ดขาดในสมรภูมิภายใต้การนำโดยตรงของอเล็กซานเดอร์มหาราชหลังจากที่ไลโคฟอนแห่งแพรและโอโนมคัสแห่งโฟซิสพ่ายแพ้แก่พระเจ้าฟิลิปที่2แห่งมาซิโดนก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาคอนแห่งเทสซาเลียนการตายของเขาทำให้เทสซาเลียนพยายามโค่นอำนาจของมาซิโดนแต่การรบอันนองเลือดเพียงสั้นๆของอเล็กซานเดอร์ก็ทำให้พวกเขากลับมาเป็นพันธมิตรได้อีกครั้งเทสซาเลียนถือเป็นกองทหารม้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดของกรีกกองทหารม้าหนักเทสซาเลียนได้ร่วมเดินทางกับอเล็กซานเดอร์ในช่วงครึ่งแรกของการรบในเอเชียและยังคงได้รับการว่าจ้างจากชาวมาซิโดเนียในฐานะพันธมิตรจนกระทั่งมาซิโดเนียต้องล่มสลายในที่สุดโดยฝีมือของชาวโรมันการจัดองค์กรและอาวุธของทหารม้าเทสเซเลียนคล้ายคลึงกับกองทหารม้าคอมเมนเชียนแม้ว่าการต่อสู้แบบเทสเซเลียนในช่วงแรกจะเน้นที่การใช้หอกก็ตามกองทหารม้าเทสเซเลียนมีชื่อเสียงจากการใช้การจัดทัพแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งกล่าวกันว่าการรับการพัฒนาโดยเจสันแห่งฟีรีการจัดทัพแบบนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าในการหลบหลีกเนื่องจากทำให้กองทหารสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วในขณะยังคงรักษาความสามัคคีไว้ได้จำนวนทหารม้าที่อเล็กซานเดอร์ให้ไว้สำหรับการรุกรานจักรวรรดิเปอร์เซียนั้นรวมทั้งสิ้น 1,800 นายซึ่งจำนวนนี้ไม่ควรเกิน 2,000 นายโดยทั่วไปแล้วพวกเขาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ป้องกันปีกซ้ายจากกองทหารม้าของศัตรูเพื่อให้สามารถเปิดฉากโจมตีอย่างเด็ดขาดทางด้านขวาได้พวกเขาเผชิญหน้ากับการต่อต้านอย่างหนักเมื่ออยู่ในบทบาทนี้ที่เมืองอีสซัตและเกากาเมล่าชาวเทสเซเลียนสามารถต้านทานการโจมตีของกองทหารม้าเปอร์เซียได้แม้ว่าจะมีจำนวนน้อยมากกว่าก็ตามที่เมืองเอกบัตนาชาวเมืองเทสซาลีและกองทัพของอเล็กซานเดอร์ถูกยุบและถูกส่งกลับบ้านบางคนยังคงอยู่กับกองทัพในฐานะทหารรับจ้างแต่พวกเขาก็ถูกส่งกลับบ้านเช่นกันในอีกหนึ่งปีต่อมาเมื่อกองทัพไปถึงแม่น้ำออกซัตทหารม้ากรีกอื่นรัฐกรีกที่เป็นพันธมิตรหรือพูดให้ถูกต้องกว่านั้นคืออยู่ภายใต้การปกครองของมาซิโดเนียได้จัดหากองทหารม้าหนักและกษัตริย์มาซิโดเนียก็ได้ว่าจ้างทหารรับจ้างที่มีต้นกำเนิดเดียวกันอเล็กซานเดอร์มีทหารม้ากรีก600นายในช่วงเริ่มต้นการรบกับเปอร์เซียซึ่งอาจจะเป็น5อีไลทหารม้าเหล่านี้น่าจะมีอุปกรณ์คล้ายกับชาวเทสเซเลียนแต่พวกเขาจัดทัพเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส8กองลึก16กองตรงทหารม้ากรีกถือว่าไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความคล่องตัวเท่ากับทหารม้าเทสเซเลียนและทหารของมาซิโดเนียทหารม้าเบาเช่นโปรโดมอยซึ่งแปลว่าผู้ที่วิ่งไปข้างหน้าทำหน้าที่รักษาปีกของกองทัพระหว่างการสู้รบและออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนมีความคุมเครือเกี่ยวกับใช้คำว่าโปรโดมอยตามแหล่งที่มาอาจใช้เพื่ออธิบายทหารม้าที่ปฏิบัติการกิจลาดตระเวนโจมตีหรือตรวจการหรืออาจหมายถึงหน่วยเดียวหรือทั้งสองอย่างนอกเหนือจากโปรโดมอยทหารม้าจากประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองหรือประเทศพันธมิตรซึ่งทำหน้าที่ยุทธวิธีต่างๆและถืออาวุธหลากหลายประเภททำให้ทหารม้ามีความสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาที่อเล็กซานเดอร์ออกรบในอินเดียและในเวลาต่อมาทหารม้าได้รับการปฏิรูปอย่างมากและมีทหารม้ายิงธนูจากชาวอิหร่านเช่นชาวดาเฮซึ่งโดดเด่น
ในยุทธการที่ไฮดาเปสจำนวนหลายพันคนWe'll be right back.